สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีติดตั้ง Real Vision END บนเกม Skyrim กันนะครับภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้คือวิดีโอของเกม Skyrim หลังจากที่ได้ทำการติดตั้ง Real Vision END Skyrim เป็นเกมที่มีม็อดเยอะมากและหากท่านใดที่รู้สึกว่ายังไม่พอใจกับภาพของ Real Vision END สามารถลงม็อดเพิ่มได้อีกนะครับตามใจชอบเลยบางท่านอาจสงสัยว่า ENB คืออะไร ENB คือโปรแกรมที่ช่วยปรับเอฟเฟกต์ต่างๆในขณะเล่นเกมครับสามารถเปิดหน้าต่าง ENB ได้โดยการกด Shift Enter ภาพที่เห็นบนหน้าจอคือภาพก่อนการปรับเอฟเฟกต์ของ ENB และภาพนี้คือภาพหลังจากการปรับเอฟเฟกต์ครับจะเห็นได้ว่าจะมีความแตกต่างของเอฟเฟกต์เนี่ยชัดเจนก็คือเรื่องความสว่างของแสงในหน้าต่างจะมีรายละเอียดของเอฟเฟกต์ที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้เยอะไปหมดเลยนะครับแต่ละรายการก็มีรายละเอียดต่างๆกันไป Real Vision END คืออะไรจะเห็นได้ว่าการปรับเอฟเฟกต์ด้วย END เนี่ยเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานะครับเพราะว่ามีตัวเลือกให้ปรับเยอะเราจึงมีม็อดที่ตั้งค่ากราฟิกของ END มาอีกทีนึงชื่อว่า Real Vision END มาถึงขั้นตอนการติดตั้ง Real Vision กันบ้างนะครับเริ่มแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ enbdev.com สามารถ copy link ได้จากด้านล่างของวิดีโอนะครับเมื่อเลื่อนลงมาล่างสุดของหน้าเว็บเนี่ยจะมีตัวเลขบอกเวอร์ชันของ END ไว้นะครับให้เราดาวน์โหลดเลขที่อยู่บนสุดก็คือเวอร์ชันใหม่ล่าสุดจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างสุดของเว็บจะมีไอคอนดาวน์โหลดให้กดดาวน์โหลดนะครับเปิดไฟล์ซิปที่ดาวน์โหลดจากนั้นเข้าไปที่โฟลเดอร์ Wrapper Version แล้วก็ copy 2ไฟล์นี้นะครับแล้วก็ไปวางไว้ในโฟลเดอร์ Skyrim โฟลเดอร์ของเกมเราอะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยโหลดม็อดจาก Nexon Mod ผมแนะนำให้สมัครสมาชิกและดาวน์โหลดโปรแกรม Nexon Mod Manager ก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะลิมิตไม่ให้เราดาวน์โหลดไฟล์เกิน2เมกได้นะครับซึ่งไอ้ Real Vision เนี่ยขนาดมันใหญ่กว่า2เมกอยู่แล้วแล้วก็สมัครสมาชิกไม่มีค่าใช้จ่ายครับจากนั้นกลับไปที่หน้า Real Vision เลือกแท็บไฟล์ในแนวนี้จะถูกแบ่งออกเป็น2ช่วงคือ Main File และ Optional File Main File คือตัวหลักของม็อดนะครับจำเป็นต้องติดตั้งส่วน Optional File เนี่ยคือไฟล์ที่เราไม่จำเป็นต้องติดตั้งก็ได้แต่ว่าเป็นตัวเลือกว่าเราต้องการจะลงไหมนะครับก็จะมีเอฟเฟกต์บางอย่างเพิ่มหรือบางไฟล์เนี่ยจะเป็นแก้บั๊กบางอย่างนะครับหากเราติดตั้ง Mod Manager ให้กดที่ Download with Manager หลังจากกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เปิด Mod Manager ในหน้าต่างด้านล่างของโปรแกรมจะแสดงผลการโหลดม็อดว่าโหลดไปถึงไหนแล้วที่เราโหลดเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ปุ่มสีเขียวเนี่ยคือโหลดไฟล์นามสกุล NMM คือเป็นเหมือนไฟล์นามสกุลบิตอะครับเราต้องมาดาวน์โหลดม็อดจริงๆทีนึงครับอันนี้เป็นคนละไฟล์กันหลังจากโหลดม็อดเสร็จเรียบร้อยและหน้าต่างม็อดจะสังเกตได้ว่ามีรายการ Real Vision แสดงขึ้นมาให้ทำการคลิกขวาและเลือก install แต่ของผมจะเป็นเมนู reinstall เพราะว่าผมเคยลงไว้แล้วพอเลือก install แล้วจะมีหน้าต่างที่แสดงขึ้นมาลักษณะนี้นะครับหน้าต่างจะแบ่งออกเป็น2ช่วงคือ main file กับ version ตรง main file คือไม่จำเป็นต้องเลือกอะไรนะครับเรามาดูกันที่ optional file กันบ้างเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้แสงแบบไหนนะครับแบ่งออกเป็น2แบบระหว่าง Realistic Light Overhaul หรือ Enchant Light FX อันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับว่าอยากได้แสงแบบไหน
ลองเลือกเล่นๆดูก่อนนะครับแต่ถ้าไม่ถูกใจเนี่ยเราสามารถกลับมารีอินสตอลได้ใหม่เสมอเลยแสงแต่ละแบบจะแบ่งออกเป็น3ตัวเลือกด้วยกันคือ Full Medium และ Perf Full เนี่ยคือหมายถึงกราฟิกที่สวยที่สุดนะครับซึ่งใช้ทรัพยากรมากที่สุดด้วย Medium เนี่ยคือกลางๆอยู่ระหว่างใช้ทรัพยากรกับคุณภาพของกราฟิกส่วน Perf เนี่ยจะเป็นเน้นเบาๆเน้นลื่นๆนะครับซึ่งจะได้ไม่ต้องหนักมากเราจะต้องเลือกตัวเลือกตาม System Requirement ด้านขวามือของวิดีโอนะครับสำหรับการ์ดจอรุ่น970หรือเทียบเท่าจะสามารถปรับเป็น Full Version การ์ดจอรุ่น770จะสามารถปรับเป็น Medium Version และรุ่น660จะสามารถปรับเป็น Performance Version ได้ครับหลังจากที่เราได้เลือกเสร็จแล้วนะครับให้กด Next ลำดับถัดมา Sun ก็คือพระอาทิตย์นั่นเองเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้แสงลักษณะไหนนะครับเมื่อกี้คือเหมือนใช้แสงแบรนด์ไหนคราวนี้คือใช้แสงลักษณะไหนเวลากดดูที่ออปชันนะครับจะมีภาพเบื้องต้นให้ดูทางด้านขวาว่าแสงอาจจะเป็นสีขาวสีส้มหรือแสงยังไงก็แล้วแต่หลังจากเราเลือกแสงเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมี additional effect เราก็เลือกตามใจชอบนะครับลองเลือกเล่นๆดูก่อนก็ได้นะครับถ้าไม่ถูกใจก็กลับมา restore ได้ใหม่พอเลือกเสร็จแล้วก็กด next ต่อมาให้เลือกตัวเลือกที่เขียนว่า real vision installer ซึ่งโดยปกติจะถูกเลือกเป็น default อยู่แล้วครับเสร็จแล้วก็กด finish ถัดมาไปเปิดโฟลเดอร์ของ Real Vision นะครับมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ Data ที่อยู่ในโฟลเดอร์เก็บ Skyrim อีกทีหนึ่งจากนั้นคลิกไปที่ Real Vision Installer.exe หลังจากโปรแกรมรันขึ้นมาแล้วเนี่ยโปรแกรม Real Vision Launcher เนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วให้กดที่ปุ่ม Install นะครับและกดที่ปุ่ม Set INI เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับคือเราได้ทำการ install Real Vision เนี่ยมอด Real Vision เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าท่านใดที่ลองเปิดเกมเข้าไปเล่นตอนนี้เนี่ยจะสังเกตว่าภาพเนี่ยมันจะไม่เหมือนวิดีโอของผมหรือว่าไม่เหมือนวิดีโอของทาง Real Vision ที่ทำเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีลงมอดบางตัวเพิ่มเพื่อให้ภาพเนี่ยสวยยิ่งขึ้นเราจะมีรายการมอดของ Real Vision เนี่ยให้ไว้ในหน้าเว็บของ Real Vision นะครับแล้วก็จะต้องอินสตอลเรียงตามลำดับไม่จำเป็นว่าเราต้องอินสตอลทุกรายการนะครับจะมีบางรายการที่ขั้นด้วย all แปลว่าหรือก็คือเราเลือกมาตัวใดตัวหนึ่งไม่ต้องอินสตอลทั้ง2ตัวแล้วก็จริงๆ Real Vision เนี่ยสามารถอินสตอลมอดอื่นๆนอกเหนือจากนี้ได้ด้วยแต่ว่าถ้าเกี่ยวกับแสงมอดที่เกี่ยวกับแสงหรืออากาศเนี่ยมันจะทำให้สีในเกมเนี่ยมันแปลกๆนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ครับหลังจากที่เราได้ทำการอินสตอลมอดตามรายการเนี่ยถูกใจแล้วเรายังมี optional file จากตอนคราวก่อนนะครับกดไปที่แท็บไฟล์ครับจากนั้นในส่วนของ optional file เนี่ยลองเลื่อนลงมา2รายการล่างสุดนะครับจะเป็นมอดที่มีชื่อว่า Skyrim Particle Patch กับ Skyrim Surface Scatteringสองมอดนี้เนี่ยถ้าเกิดลงเนี่ยจะเห็นความแตกต่างของเกมเนี่ยชัดเจนมอดบางอย่างเนี่ยไฟล์มันจะใหญ่มากอย่างเช่น texture 2K สมมตินะครับทีเนี้ยจะต้องใช้เวลานานเวลาโหลดเนี่ยเราสามารถโหลดพร้อมกันหลายๆมอดได้แต่ว่าโหลดมาเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยอินสตอลตามลำดับนะครับแต่ว่าไอ้2 Skyrim Particle Patch กับ Skyrim Surface Scattering Patch เนี่ยอันนี้ไว้ลง2 อย่างที่หลังสุดนะครับเสร็จแล้วก็ลองเข้าไปดูเกมนะครับว่าภาพในเกมเนี่ยถูกใจหรือยังท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการมอด Skyrim ด้วย Real Vision แล้วนะครับแล้วก็หากท่านใดถูกใจหรือชอบวิดีโอนี้เนี่ยอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ